สวัสดีครับผมทักทายกันในวันที่17พฤษภาคมปี67ครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมที่เขามารับชมช่องรออีสานครับผมครับเบาไม้เนาะครับผมมื้อนี้ก็พาเดินป่าครับผมเขาป่าลางบ้านน้องเมฆครับผมก็มาจอดมา2มื้อเฮ็ดเนาะครับเมื่อคืนฝนตกเบิดคืนครับผมฝนตกแห้งครับผมครับก็ไปตามไปหลุมไปเบิ่งกันอีกคือเก่าแล้วครับผมว่าสิมีเฮ็ดหยังออกเนาะครับในป่าลางครับนี่ยังเฮ็ดหยังพอได้เก็บไว้เนาะครับผมครับไปหลุนไปชมกันครับผมครับดอกแรกครับเฮ็ดพอครับเป็นเฮ็ดพอครับออกไม้ครับดอกหน่อยครับผมเฮ็ดพอนังเนาะสามดอกครับดอกหน่อยครับไว้คุณยายครับผมบรรยากาศอยู่ป่าครับผมบรรยากาศก็ฝนยังตกอยู่ครับตกแต่คืนครับผมแต่ตีสามกว่าแล้วครับผมจนแจ้งครับผมป่าก็ซุ่มครับผมแต่เฮ็ดก็ออกมาหลายครับผมกับเฮ็ดขาวดินครับผมเฮ็ดหนาขาวเนาะดอกงามฝนตกใส่ครับยังแจ้งได้ครับผมอีกดอกครับฝนตกใส่เนาะครับอีก2ดอกครับผม2 3ดอกครับผมสองดอกครับดอกบานยังแข็งอยู่ครับผมแข็งยังงามครับผมมื้อนี้ก็บ่ได้ขึ้นเขาเด้อครับบ่ได้หาเฮ็ดบดเฮ็ดคอในลุ่มครับผมฝนตกครับผมมื้อนี้ก็ลงปลาลางครับผมมา2มื้อเฮ็ดอยู่ปลาลางเนาะครับว่าสิมีเฮ็ดออกบ่ช่วงปลาบ้านน้องเมฆครับผมตำบลข้ามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับผมแต่ว่าก็ออกบ่หลายคือปลาสังหอมเนาะครับผมปลาติดกันครับผมเฮ็ดเพิ่นออกหลายครับพวกเฮ็ดแดงเฮ็ดร่วมทั่วไปแล้วครับผมปลาบ้านน้องเมฆเฮายังมันออกปานใดเนาะครับครับมาลุ้นกันครับว่าสิมีเฮ็ดเฮ็ดได้พอได้แกงมาเนาะครับเฮ็ดหน้าเค้ากันเป็นอยู่แล้วครับ2 3ดอกก็เริ่มแล้วครับเริ่มจะเห็นไม่เหลือแล้วครับบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนครับวันที่17พฤษภาคมเนาะครับผมปี67แต่พวกเฮ็ดเพิ่งให้ยังบ่เห็นออกครับผมมาซองอยู่ครับเดี๋ยวบอลเห็นกะฝากกดติดตามไปครับผมเท่ากะได้จะได้แจ้งเนาะครับผมครับผมช่องรออีสานครับผมเห็นนะครับดอกข้างกันครับฝนตกใส่ฝนแห้งครับเมื่อคืนครับตะขาดวาซิออกแล้วครับเดี๋ยวก็มาจอบซองคู่มือเนาะครับผมช่วงนี้ลุดแล้วครับอีกดอกครับ
บรรยากาศก็เงียบๆครับช่วงนี้เฮ็ดออกบ้านหลายนะครับดีดองเงี้ยงามเลยครับแต่ว่าก็ออกบ่หลายครับเห็ดหน้าขาวเห็ดขาวดินครับผมก็เห็นเป็นบางมองครับผมครับดอกครับหอยมันกินครับกินไปดอกนึงครับผมครับผมเมื่อนี้ก็ได้เวลากลับแล้วเนาะครับผมมาเบิ่งผลงานครับผมว่าได้สำเร็จเนาะครับผมครับผมเมื่อนี้ก็ปลาลางเนาะครับมาซองปลาลางครับผมก็ได้เป็นเห็ดบดน้ำแหน่ครับเห็ดหน้าขาวที่ขาวดินครับผมพอได้แกงครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมก็รอรุ่นตามไปยิ้มกันอีกที่เก่าแล้วครับผมไว้มือหน้าคลิปหน้าครับผมไว้สิบีเฮ็ดยังออกอีกเนาะครับช่วงนี้เนาะครับผมกับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม